ดูและคอมเมนต์ได้หรือดูคอมเมนต์และแก้ไขได้เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้แบ่งปันได้จำได้ไหมครับที่ผมบอกไปโซเชียลมีเดียทุกตัวมีระบบการรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวอยู่และนั่นคือสิ่งที่คุณก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเช่น Google Docs ก็มีส่วนนี้อยู่ไม่ใช่แบ่งปันไปทั่วเลยกลายเป็นว่าเขาเข้ามาปุ๊บมาลบของเราเรียนก็ไม่มองนะครับพอเสร็จปุ๊บก็ใส่อีเมลเข้าไปแล้วก็โทษนะครับผมขอยื่นอีเมลคนอื่นใส่เข้าไปใส่อีเมลเสร็จปุ๊บก็แบ่งปันและบันทึกผมเท่าที่ผมแอดมาคือใครครับคุณวันเพ็ญคุณวันเพ็ญอยู่ไหนเอ่ยนะคุณวันเพ็ญก็สามารถลงมือพิมพ์ในเอกสารนี้ได้เลยนะครับพิมพ์โชว์เลยครับเพียงแค่นี้เองนั่นคือส่วนของไฟล์เอกสารนะครับและไฟล์ Excel แบบเดียวกันในส่วนของแบบฟอร์มมีใครอยากให้ทัวร์ด้านวิธีการสร้างแบบฟอร์มนะครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนผมขอเน้นตรงนี้ให้เป็นพิเศษละกันสำหรับแบบฟอร์มนะครับในส่วนของแบบฟอร์มนะครับเหมือนกันมาที่หน้าเริ่มต้นของ Google Docs สร้างนะครับคนที่ต้องการจะฝึกทำแบบฟอร์มนะครับลองทำตามดูสร้างแบบฟอร์มตรงไปตรงมาเลยนะครับสร้างแบบฟอร์มคลิกลงมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าเริ่มต้นให้ตั้งชื่อฟอร์มก่อนเลยนะครับแล้วก็สามารถที่อธิบายได้ว่าแบบฟอร์มนี้เพื่อใครอะไรยังไงสามารถใส่ได้ยาวพอสมควรนะครับแบบฟอร์มนี้สำหรับใครมีจุดประสงค์เพื่อกรุณากรอกกรองแล้วจะได้อะไรมีคะแนนพิเศษไหมถ้าไม่ทำจะติดอะไรบ้างหรือเปล่าก็สามารถใส่ตรงนี้ไปเต็มที่หัวข้อคำถามเขามีตัวอย่างไหมแล้วก็พิมพ์ไปว่าเป็นคำถามว่าอะไรหลักๆก็คือชื่อนั่นแหละครับไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าใครตอบถูกไหมครับข้อความช่วยเหลือก็คือว่าบางคำถามถ้ามันไม่ชัดหรือเราต้องการชี้แจงเป็นพิเศษเกี่ยวกับคำถามนั้นเนี่ยเมื่อเราพิมพ์ข้อความช่วยเหลือตรงนี้เวลาเอาเมาส์ไปทาบที่ข้อความนั้นในแบบฟอร์มจะมีเมนูอธิบายมาว่าคำถามนี้ต้องการให้คุณตอบอะไรก็สามารถใส่ไปได้ข้อความช่วยเหลือเช่นชื่อตระกูลข้อความช่วยเหลือคือกรุณากรอกภาษาไทยยกตัวอย่างกรุณากรอกภาษาไทยประเภทคำถามให้ตอบด้วยข้อความข้อความสั้นประโยคเดียวหรือข้อความย่อหน้านะครับตอบยาวๆเลยหรือเป็นตัวเลือกถ้าเป็นตัวเลือกก็จะมีตัวเลือกที่1 2 3 4นะครับหรือเป็นช่องทำเครื่องหมายให้ทำเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับก็จะตอบได้หลายในข้อหรือเลือกจากรายการเป็นเมนูดรอปลงมาให้คนคลิกเลือกก็ได้เช่นกันนะสมมุติเสร็จปุ๊บก็กำหนดได้ว่าคำถามนี้บังคับไหมให้ตอบถ้าเสร็จปุ๊บก็เสร็จสิ้นไปนะครับคำถามต่อมาก็ทำเช่นเดิมหรือถ้าการเพิ่มกว่านั้นมุมซ้ายบนมีคำว่าเพิ่มรายการก็เพิ่มไปว่าต้องการคำถามต่อไปเป็นอะไรครับเป็นข้อความย่อหน้าหลายตัวเลือกหรืออะไรนะครับพอเสร็จแล้วก็กดบันทึกถ้าจะส่งอีเมลฟอร์มนี้ให้กับคนอื่นได้เลยก็สามารถคลิกส่งอีเมลถึงผู้รับได้เลยหรือนะครับถ้าเราอยากจะเอาลิงก์นี้ไปแชร์กับที่อื่นนะครับดูตรงข้อมูลสรุปก่อนก็ได้นะนี่เป็นข้อมูลสรุปยังไม่ได้ตอบเข้ามาดูตรงที่เป็นสเปรดชีทครับถ้าอยากทำอะไรเพิ่มเติมสเปรดชีทก็คือด้านหลังของอันนี้สเปรดชีตก็เป็นถ้ามีคนตอบเข้ามาก็จะมาอยู่ในสเปรดชีตตรงนี้ส่วนแบบฟอร์มนี้ถ้าทำเสร็จแล้วจะดูได้ที่ไหน
ข้างล่างนี้ครับมันจะมืดมากจนเราไม่เห็นเลยจะเป็นแถบล่างสุดของจอเลยไหมครับพอบันทึกแล้วเนี่ยจะมีแถบสีดำๆอยู่ข้างใต้จอเป็นลิงก์นั่นคือที่อยู่ของแบบฟอร์มนี้ลองคลิกเข้าไปดูด้วยกันนะครับแบบฟอร์มนี้จะปรากฏขึ้นแล้วเราก็ลิงก์ทั้งหมดเนี้ยไปก๊อปปี้ให้กับคนอื่นเข้ามากรอกแบบฟอร์มนี้ได้ทำไหมครับครับผมโอเคนี่เป็นคำถามที่ดีครับคนที่กรอกแบบฟอร์มนี้ไม่จำเป็นต้องมีอีเมลไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Google ไม่จำเป็นต้องมีแอคเคาท์ Gmail เป็นใครก็ได้แค่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้หมดเลยแบบฟอร์มนี้จะไปปรากฏอยู่เหมือนเป็นเว็บไซต์ธรรมดาเว็บนึงซึ่งไม่ต้องการข้อมูลอะไรซึ่งผู้ที่กรอกสามารถกรอกอะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นข้อที่ต้องระวังนิดหนึ่งว่าคนที่ตอบแบบฟอร์มนี้กลับมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังไม่ทราบตอบคำถามนี้ครับคำตอบจะเข้ามาใน Google Form ของเราครับแต่หมายถึงว่าในแง่ของคนที่ตอบคำถามนะครับไม่จำเป็นต้องมีแอคเคาท์ Gmailเป็นใครก็ได้ตอบได้เลยนะครับบางคนบอกไม่ใช้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวคนที่ตอบเขาไม่มีให้เขา Gmail เขาตอบไม่ได้ไม่เกี่ยวครับมี Gmail หรือไม่มี Gmail สามารถตอบคำถามได้หมดในแบบฟอร์มนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสำหรับในส่วนของ Google ตรงนี้หรือว่ามีถามมาในกลุ่มครับขอดูนิดนึงอาจารย์ก็ชอบถามในกลุ่มเหมือนกันเลยมีอาจารย์คนหนึ่งพูดมาที่เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับ Gmail ครับเวลาสมัครครับอย่าเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องแล็บแล้วให้ทุกคนสมัครพร้อมกันนะครับเน็ตไม่ล่มแต่ว่าทาง Google เองเนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันว่าเวลา IP ใด IP หนึ่งเนี่ยหรือโลเคชันหนึ่งเนี่ยสมัครแอคเคาท์หลายๆแอคเคาท์พร้อมกันมันจะมีระบบตรวจสอบว่าเป็นการใช้งานที่ผิดปกตินะครับมันไม่เตือนครับแต่มันจะสมัครตรงนั้นไม่ได้เลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าจะมีพวกแฮกเกอร์อะไรพวกนี้ที่ไปสมัครอีเมลเถื่อนหลายๆอีเมลไว้สำหรับส่งพวกอีเมลขยะซึ่งเขาจะใช้วิธีบางทีใช้ระบบออโต้สมัครเลยนะก็มีเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะให้นักเรียนสมัคร Gmail ขอให้นักเรียนกลับไปสมัครกันที่บ้านใครบ้านมันนะครับอย่ามาสมัครที่ห้องแล็บพร้อมกันหมดมันจะโดนล็อก Facebook ก็คล้ายๆกันนะครับ Facebook รู้ไหมว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยสมมติในเวลา2ชั่วโมงมีคนล็อกอินล็อกอินล็อกอินล็อกเอาล็อกอินล็อกเอาอยู่ประมาณสักหลาย10แอคเคาท์ขึ้นไปเนี่ยนะเครื่องนั้นจะโดนล็อกใช้ Facebook ไม่ได้ไปหลายๆวันเลยนะครับแล้วแต่ข้อจำกัดเขานะเพราะว่ามันจะมีระบบตรงนี้อยู่ว่าเฮ้ยทำไมเครื่องนี้มีคนใช้หลายคนจังเลยผิดปกติน่าสงสัยตรงนี้ก็เป็นคำเตือนที่ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่เตือนมาแล้วกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมฟอร์มได้ไหมถ้าดันไปแล้วได้ครับนะครับถ้าเราแก้ไขไปแล้วเนี่ยเวลาทุกครั้งที่กลับมาหน้าเดิม docs.google.comหน้าโฮมของ Google Docs ของเราเนี่ยเราจะเห็นแบบฟอร์มของเราอยู่ในนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราเห็นว่ามันจะเข้ามาเป็นตาร์ spreadsheet ถูกไหมครับถ้าอยากเอาไปแก้ไขที่ฟอร์มทำยังไงครับคลิกที่ปุ่มฟอร์มข้างบนแล้วก็ edit form แก้ไขฟอร์มก็กลับมาแก้ไขเหมือนเดิมได้นะครับผมเซ็นอยู่แล้วนะเวลามีคนถามมาในกลุ่มนะครับบางครั้งผมตอบไม่ทันถ้าเกิดมีใครช่วยตอบได้ช่วยตอบในนั้นนะเพราะว่าเราสื่อยุคโซเชียลมีเดียแล้วผู้สอนไม่ต้องตอบคนเดียวนะครับทุกคนช่วยกันได้เอาละเพราะฉะนั้นเช้านี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเรามาดูกัน